สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นเรื่องของ Inner Circle จาก Dark Angel นะครับคือโมเดลนี้เนี่ยมันออกมาสักพักแล้วล่ะผมเพิ่งมีโอกาสได้มาพูดถึงครับต้องบอกเลยว่าก่อนจะพูดถึงเรื่อง Inner Circle เนี่ยชอบโมเดลมาก Inner Circle Companion หรือสหาย Inner Circle เนี่ยโมเดลโคตรสวยประกอบเสร็จปุ๊บลงสีแล้วสวยมากดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มีลองหามานะฮะอันนี้อวยส่วนตัวแต่มาสู่ส่วนของเรื่องกันบ้างดีกว่าครับ Inner Circle เป็นใครมาจากไหนและมันสัมพันธ์ยังไงกับ Dark Angel นี่คือประเด็นของวันนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า Imperium of Mankind เนี่ยยอมให้กับการทรยศไม่ได้ถ้าเกิด Legion ไหนทรยศแกต้องโดนล้างบางทั้งตีครับผมเช่น Dead Guard ไปอยู่กับ Nurgle เนี่ยเจอคือไม่เอาไว้ฮะอย่างอันกรอนเวอร์ไวเตอร์ก็ต้องเจอต้องเมื่อไหร่ต้องกวาดล้างแต่ดาร์คแองเจิลเนี่ยเป็นพรรคดีไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่มีส่วนหนึ่งเป็นพวกทรยศเรื่องนี้กระทั่งดาร์คแองเจิลด้วยกันเองก็ยังไม่ค่อยรู้เลยว่าเฮ้ยเราเคยทรยศด้วยเหรอตอนไหนอะตอนนู่นเลยครับฮอรัสเฮเรซีเมื่อยุคที่ 30,000 ก่อน 40K ใน 10,000 ปีตอนที่ฮอรัสทรยศตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทางฝั่งดาร์คแองเจิลเนี่ยมันมีกลุ่มของที่ไปกับไลออนเอลจอนสันครับไปช่วยทางกาลิมานช่วยทางพวกเซงกิเนียสไปตีเอาเทอร่าคืนแต่ตัวของไลออนเนี่ยไปไม่ทันกาลิมานก็ไม่ทันเหมือนกันครับมีแต่เซงกิเนียสที่ไปถึงก่อนแล้วก็บอกโอเคถ้าเกิดกูไปไม่ทันเนี่ยกูขอกวาดล้างพวกทรยศตามดาวต่างๆแล้วกันแกก็ซัดเรียบเลยฮะพอในจังหวะนั้นเองครับลูเทอร์ที่อยู่ที่ดาวคาลิบันร่านเกิดของแองเจิลเนี่ยทรยศเว้ยประกาศตัวเป็นฝั่งเทรเตอร์ต้องการงัดกับอิมพีเรียมครับผมไลออนรู้เข้าไม่ยอมครับบุกมาจะมาเก็บแต่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเคลสกอตเนี่ยเขาอะเห็นแล้วว่าตัวของฮอรัสแพ้เอ็มเพลเลอร์ก็เลยเอาพลังอะมาให้ไอตัวลูเทอร์ที่เป็นคนสนิทของไลออนแทนสองคนนี้ก็สู้ครับคือไลออนกับลูเทอร์สู้กันปรากฏลูเทอร์แพ้แล้วเคลสกอตก็เลยแบบไม่เอาแล้วไอ้นี่ก็เป็นแชมเปี้ยนไม่ได้เกิดเป็นวาร์ฟสตอร์มครับผมหมุนวนขึ้นบนดาวคาลิบานดูดเอาพวกทรยศที่อยู่กับลูเทอร์เนี่ยกระจายไปในมิติบิดเบือนเวลาไปเลยออกไปไม่รู้ไปไหนบ้างแล้วนั่นนะครับก็เลยเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้เพราะว่าคนที่จะรู้ว่าดาร์คเอ็นจิ้นเคยทรยศเนี่ยต้องอยู่ที่ดาวคาลิบานเท่านั้นและข้อที่2ครับคนกลุ่มนั้นเนี่ยต้องอยู่ในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยซึ่งก็เหลือไม่มากแล้วเอ้าแล้วพวก Inner Circle พวกนี้เนี่ยรู้ได้ยังไงอ่ะมันเกิดเมื่อหมื่นปีก่อนนะ Space Marine ส่วนใหญ่อยู่ไม่ถึงหมื่นปีนะพันกว่าปีก็มีแค่ดันเต้คนเดียวในปัจจุบันนี้นะฮะก็เลยเป็นการที่เรียกว่าความลับเนี่ยถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมันเลยเป็นคำว่า Inner Circle หรือแปลไทยได้ว่าคนวงในนั่นเองครับไอ้พวกที่วงในรู้เยอะรู้มาก Inner Circle เนี่ยครับจะเป็นไปด้วยหลายปัจจัยแต่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยผู้มีอำนาจสูงสุดภายในชัปเตอร์จากฐานทัพในเดอะล็อกครับผม Inner Circle เนี่ยจะเป็นคนที่คอยกำหนดนโยบายแผนการของดาร์คแองเจิลต่างๆรวมถึงการตามล่าผู้ทรยศด้วยคือต้องบอกว่าการทรยศมันร้ายแรงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ Inner Circle ต้องไปตามเก็บพวกที่มันเป็นเทรเตอร์ลีเจียนของตัวเองเนี่ยเพื่อไม่ให้ความแตกครับผมว่าตัวเองคือทรยศการตามล่าเหล่าเทรเตอร์ลีเจียนพวกนี้ฮะมันเลยเป็นความลับสำคัญที่เรียกได้ว่าไม่สามารถใครล่วงรู้ได้อะมันต้องเป็นคนวงในจัดๆเท่านั้นเนี่ยถึงจะสามารถล่วงรู้เรื่องพวกนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเองครับการเป็น Inner Circle จึงไม่ใช่เรื่องง่ายมีแค่ Dark Angel ที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดได้รับการยอมรับจาก Inner Circle ยุคก่อนๆเท่านั้นแหละครับถึงจะสามารถเป็น Inner Circle ได้เรียกว่าก่อนจะเป็น Inner Circle เนี่ยต้องถูกสังเกตถูกศึกษานานหลายปีเลยอะถ้าการยอมรับพักดีไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้เป็นนะฮะกระทั่งคนในดาร์คแองเจิลเองเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็น Inner Circle บ้างมีแค่ Inner Circle ด้วยกันเองเท่านั้นที่รู้ว่าใครเป็นพอเลือกมากับมือผมเลือกคนนี้มาทุกคนยกมืออนุมัติคนนี้เป็น Inner Circle ได้เอเซเคียลอัสซาเอลคนนี้เป็นได้อ่ะได้เป็นผลงานสำคัญแต่ความไว้วางใจสำคัญกว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วครับการจะเป็น Inner Circle ได้เนี่ยคุณต้องผ่านการรับใช้หน่วยของ Deadwing มาก่อนเมื่ออยู่ใน Deadwing แล้ว
มีผลงานที่ดีเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นครับทางอินเตอร์เซคเกิลก็จะค่อยๆปล่อยคำใบ้ปล่อยฮินส์ปล่อยแบบเอ๊ความลับบางอย่างหลุดรอดออกมาเพื่อดูว่าไอคนนี้ไว้ใจได้หรือเปล่าพอรู้ปุ๊บถ้ารู้ความลับแล้วรู้สึกเฮ้ยไม่มั่นใจในดักเอ็นเจิ้นอ่ะก็ไม่ได้เป็นแต่ถ้าเกิดรู้ความลับแล้วยังศรัทธายังจงรักภักดีอยู่ก็จะค่อยๆได้เลื่อนระดับตัวเองมากขึ้นรู้ความลับมากขึ้นครับจนกระทั่งมันจะเข้าไปในชั้นลึกขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกอย่างนี้ Inner Circle เนี่ยไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวมันจะมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นใน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 ของชั้นในอีกลึกสุดๆเนี่ยมันต้องเป็นผู้แบบ Grand Master อ่ะอย่างเช่น Supreme Grand Master Azrael เนี่ยใช่ Ezekiel ใช่ Samael ใช่ใครอีกล่ะ Asmodai ใช่คนนี้ต้องใช่เดี๋ยววะโคตรโหดเลยเจอ Fallen ฆ่าไม่เลี้ยงไม่ได้ฆ่าเรียกว่าล้างบาปดีกว่าครับล้างบาปที่เคยทำให้กับ Dark Angel ครับเป็นการรีเพนนะฮะไม่ใช่การฆ่าอะเมื่อเข้าถึงวงในที่สุดครับจะรู้เกี่ยวกับประวัติที่แท้จริงของชาปเตอร์ครับผมถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆไม่รู้ครับเรียกได้ว่าตัวของคนที่รู้ความลับเยอะสุดจริงๆในตอนนี้เนี่ยนั่นเป็นแอสราเอลเพราะเขาได้ชื่อว่าKeeper of the Truth ครับผมผู้เก็บรักษาความจริงเอ้ย Keeper of Secret ป่ะผมจำไม่ได้สองชื่อนี้แต่อัสเอลรู้เยอะที่สุดนอกจากนี้ครับปัญหาใหญ่ก็ตามมาคือว่าตอนที่ช่วงอิโดเมทัสครูเสดเนี่ยกาลิมานมาที่มาเยี่ยมครับผมเฮ้ยเนี่ยเราตีกับพวกซีนอสนะดังเจิ้นเนี่ยเอาของมาฝากเป็นกองทัพไพโรดิสเปนมารีนดังเจิ้นนี่แบบเหงื่อตกเลยคือแบบเฮ้ยได้พวกเพิ่มมันก็ดีนะแต่มันไม่ใช่คนของเราอ่ะมันไม่ใช่พวกของเราอ่ะแล้วไอ้ไพโรดิสเปนมารีนนี่มันคืออะไรวะคือสเปนมารีนจะมี2แบบแบบแรกคือดั้งเดิมหรือพวกเฟิร์สบอร์นก็คือตั้งแต่ยุค 30K อ่ะมันจะอยู่อย่างนี้มาก่อนแล้วก็ทำการสร้างดัดแปลงร่างกายตามแบบขององค์จักรพรรดิเลยนี่คือแบบปกติแต่ไพโรดิสเปนมารีนเนี่ยคือสเปนมารีนที่ถูกดัดแปลงให้มีอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้นเก่งขึ้นอึดขึ้นถึกขึ้นเป็นกำลังรบที่เก่งมากแต่ Inner Circle ไม่ไว้ใจคือต้องบอกว่ามันไม่สามารถให้คนพวกนี้เนี่ยมาเป็นคนวงในได้อย่างสนิทใจอ่ะคือไม่ได้รีครูทมาเองอ่ะอยู่ๆมันมีคนเอามาให้อ่ะก็เลยต้องมีการทำพิธีกรรมและการทดสอบหลายอย่างครับผมว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยจงรักภักดีต่อชาปเตอร์หรือจงรักภักดีกับอิมพีเรียมคือมันเหมือนกันมันเหมือนซับเซตกันนะดาร์คเอ็นเจิ้นต้องจงรักภักดีกับอิมพีเรียมใช่แต่ต้องจงรักภักดีกับชัพเตอร์มากพอกันหรือมากยิ่งกว่าเพราะถ้าเกิดว่ามันเอาความลับเรื่องฟอลเลนหรือพวกทรยศได้ไปเปิดเผยเนี่ยแตกดังนั้นไพโรดิสเปนมารีนครับเลยโดนทดสอบค่อนข้างหนักหน่วงเรียกว่าน่าจะยากกว่าเฟิร์สบอลอีกอะคนที่ทำให้ไพโรดิสเปนมารีนได้เป็นอินเนอร์เซอร์เคิลคนแรกเนี่ยก็คืออาร์เซลครับผมเขาเดิมพันเลยว่าเฮ้ยผมมั่นใจว่าไอ้ไพโรดิสเปนมารีนเนี่ยเป็นอินเนอร์เซอร์เคิลได้ก็เลยทุ่มหน้าตากเลยครับเดิมพันกับสเปซมารีนที่เป็นพันธุ์คนหนึ่งชื่อว่าอัลฟารันเพราะเป็นอยู่ในหน่วยเดดวิงอัลฟารันก็ทำให้ SL ไม่ผิดหวังครับผมทดสอบอะไรก็ทำได้ความจริงพักดีก็ผ่านสุดท้ายครับก็เลยเกิดเป็นไพโรดิสสเปซมารีนคนแรกที่เป็นอินเนอร์เซอร์เคิลครับผมแล้วหลังจากนั้นพอมีอินเนอร์เซอร์เคิลที่เป็นไพโรดิสสเปซมารีนปุ๊บมันก็มีคนใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าไอ้กูเนี้ยไว้ใจได้ดังนั้น Inner Circle ในปัจจุบันที่เราเห็นครับก็จะมีทั้งส่วนของ First Born กลุ่มเก่าบ้างแล้วก็ Pyramid Space Marine บ้างแต่ผมดูจากตัวของโมเดลแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้เป็น Pyramid Space Marine หรือยังนะแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่ากรอบมันดูเป็นแบบ Power Armor รุ่นใหม่ไปหมดแล้วและอย่างคือทาง Game Workshop ก็ไม่ค่อยปล่อยพวก First Born ไปแล้วอะอยากให้เป็น Pyramid ให้หมดครับผมโอเคครับนี่คือเรื่องราวของ Pyramid Space Marine ไม่ใช่ Inner Circle ทั้งหมดนะครับก็ตอบคำถามที่ว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงมันคือคนเก็บความลับแล้วก็มันเป็นคนที่คอยคัดเลือกรุ่นใหม่ๆที่จะถ่ายทอดความลับให้กลุ่มคนรุ่นถัดไปได้ด้วยเพราะถ้าเกิดว่าความลับเหล่านี้ไม่ได้รับการถ่ายทอด Inner Circle ก็หมดหน้าที่แล้วถ้าความลับพวกนี้ไม่มีคนรู้ความจริงเจอ Fallen ขึ้นมายับทั้งชัปเตอร์นะครับผม
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไม่ได้เจอกันนานกลับมาแล้วหวังว่าจะชอบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ